นายสวยอยู่หัวเอใจยาสวยใจยาลังก็เลี้ยปรายเอเสียเสียบัตรวิปวัตเรียปิเสเกสัมปันติธานังยานากเทนนาวิตินายจิตตวามุนินโดทันเตพิธีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยพระพุทธเจ้า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 พระพุ
ธัมมังมัคคังสุปาฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมังข้าพเจ้าลำดับต่อไปอรัตนศีล5พระในส่วนประเดี๋ยวนี้ในช่วงอุทิศส่วนกุศลในช่วงไอ้ที่เฮาทาจุ้ยตึกเนาะมันอ้อยเกลอจุ้ยตึกเพื่ออุทิศส่วนกุศลตามระเบียบประเพณีเพิ่นยืนบัดจงสุดดารุยเฮยบัดสุขเรยเกลดาสุดดับบาดบัดปงยืนก็ดับบาดดับบาดรุยก็ประกอบพิธีถวายพระทหารเช้าลูกชันนะช่วงศาสนพิธีจะได้อารัธนาธรรมคุณลุงปริ้นปริ้นนามสกุลครับสุกอุ้มสุกอุ้มอายุ670ปี70ปีอยู่บ้านเลขที่127 127หมู่หมู่ที่3หมู่3ตำบลดมขอบคุณครับลุงเป็นพ่อพราหมณ์เนาะครับผมคุณลุงปริ้นปริ้นนามสกุลครับสุกอุ้มสุกอุ้มอายุ670ปี70ปีอยู่บ้านเลขที่127 127หมู่ที่3หมู่3ตำบลดมขอบคุณครับลุงเป็นพ่อพราหมณ์เนาะครับผมเขียนมีต้นเขียนเลขที่มันเลขที่เดียวกันอยู่ที่ปลายเท้าใช่ครับมีเลขที่4ปกติเขาจะเขียนเป็นเลขที่ป่าช้าใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ใช่เลขที่4หรอกหมู่ที่4อ๋อหมู่ที่4ก็คือให้เป็นเลขที่เดียวเลยใช่ไหมครับตำบลสามภพอำเภอลงกาจังหวัดในเชียงมันก็เขียนนี้ครับอันนี้เขาทราบชื่อคุณลุงไหมครับคุณลุงทำไมจึงมาเขียนว่าหมู่ที่4หมู่ที่4เนี่ยมาจากธาตุทั้ง4หรือ4ภพหรือ3ภพนี่แหละที่อ๋อหมู่ที่4ก็คือธาตุทั้ง4ครับอันนี้ขอเขียนเลขที่มันเลขที่เดียวกันอยู่ที่ปลายเท้าใช่ครับมีเลขที่4ปกติเขาจะเขียนเป็นเลขที่ป่าช้าใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ใช่เลขที่4หรอกหมู่ที่4อ๋อหมู่ที่4ก็คือให้เป็นเลขที่เดียวเลยใช่ไหมครับตำบล3ภพอำเภอลงกาจังหวัดในเชียงมันก็เขียนนี้ครับอันนี้เขาทราบชื่อคุณลุงไหมครับคุณลุงทำไมจึงมาเขียนว่าหมู่ที่4หมู่ที่4เนี่ยมาจากธาตุทั้ง4หรือ4ภพหรือ3ภพนี่แหละที่อ๋อหมู่ที่4ก็คือธาตุทั้ง4ครับอันนี้ขอจะเสียบเท่าไรเท่าไรเอาทิศอุทิศชวนกุศลให้ญาติกี่คนอ๋ออันนี้เป็นลูกหลานที่มาทำบุญให้ใช่ไหมครับตอนนี้ครับที่ลูกหลานมาทำบุญให้ก็เสียบก็มีรูปบ้านนี้ลูกบ้านจะให้ก็เขียนชื่อผู้ล่วงลับไปแล้วให้ลูกหลานเนี่ยได้ให้ญาติที่อยู่ในที่ตรงนี้จะมีบ้านอยู่ก็เลยทำแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหมดมาติกาเสร็จ
จารย์นะนี่นะสองท่านหักมาติกาดังสกุลเสร็จแล้วก็เราจะเสียบเท่าไรเท่าไรอายุทิศอุทิศทวนกุศลให้ญาติกี่คนอ๋ออันนี้เป็นลูกหลานที่มาทำบุญให้ใช่ไหมครับใช่ครับลูกหลานมาทำบุญให้เขาเสียบก็มีลูกบ้านนี้ลูกบ้านจะให้ก็เขียนชื่อเขียนชื่อผู้ล่วงลับไปแล้วให้ลูกหลานเนี่ยได้ให้ญาติที่อยู่ในที่ตรงนี้จะมีบ้านอยู่ก็เลยทำแล้วก็พระสงฆ์ท่านก็มาติกาเสร็จจะพิจารณาเนี่ยนะครับยายยืมญาติที่มาฝังหรือมาฝังที่นี่หรือมาเผาที่นี่นะทีนี้มันเป็นสถานที่ป่าช้าเขาก็จะทำบุญเหมือนกับเราเคยทำกับร่างป่าช้าต่อไปจะมีการเผาอีกหรือไม่แต่ส่วนมากจะมีเมนในวัดก็เลยเอาดินมาถมเสร็จแล้วกลัวว่าตายายเราจะหมกอยู่ในดินก็เลยทำบุญอุทิศให้เขาเพื่อจะให้เขาฟื้นคืนแล้วก็หรือไปพูดไปเกิดที่ไหนตรงไหนบางทีก็ลูกหลานที่ฝังไว้ตรงนี้หรือเผาตรงนี้ทีนี้มันเป็นสถานที่ป่าช้าเก่านี่นะเลยก็ว่าจะเอาเป็นที่สาธารณประโยชน์ต่อไปเพราะวัดเราก็มีเมนมีอะไรใหญ่ยิ่งญาติที่มาฝังหรือมาฝังที่นี่หรือมาเผาที่นี่นะแต่ที่นี้มันเป็นสถานที่ป่าช้าเขาก็จะทำบุญเหมือนกับเราเคยทำกับร่างป่าช้าต่อไปจะมีการเผาอีกหรือไม่แต่ส่วนมากจะมีเมนในวัดก็เลยเอาดินมาถมเสร็จแล้วกลัวว่าตายายเราจะหมกอยู่ในดินเลยก็เลยทำบุญอุทิศให้เขาเพื่อจะให้เขาฟื้นคืนแล้วก็หรือไปพูดไปเกิดที่ไหนตรงไหนบางทีก็ลูกหลานที่ฝังไว้ตรงนี้หรือเผาตรงนี้ที่นี่มันเป็นสถานที่ป่าช้าเก่านี่นะเลยก็ว่าจะเอาเป็นที่สาธารณประโยชน์ต่อไปเพราะวัดเราก็มีเมนมีอะไรก็มีนางบอกจับบัตรมวยเด็กนี่อันนี้ตักมวยข้างในอันวันละบาทสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับก็จะพาทุกท่านมาที่บ้านเทพอุดมนะครับตำบลดงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับก็ช่วงเช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนวันนี้ก็ชุมชนแห่งนี้ก็มี